สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมมาพบกแล้วกับก้าเป็นคนเวียดนามนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ดูคลิปนีห้หรือเปล่านะครับแล้วคุณคิดยังไงบ้างนะครับคือสําหรับผมเองตอนแรกผมยังแบบยังสงสัยไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาถ่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเนาะแต่พอดูพอดีตอนที่ดูรายละเอียด ผมก็เลยสังเกตว่าเฮ้ยมันมีป้าย 25G มันคือสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะครับคือตอนแรกผมก็เลยงงๆเฮ้ยทําไมคนมาเยอะคนมาแบบมาแบบเต่าคิวแน่นจัง,จงเลยแบบทําไมคนมามาแบบเยอะๆขนาดนี้เหมือนแบบสนามบินสุวรรณภูมิจะแตกหูแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกแบบก็เลยคิดว่าเฮ้ยลิซ่าก,กับ กลับมาไทยหรือเปล่าแต่พอดีผมก็เลยเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลเข้ามาดูคอมเมนต์หลายๆคนก็บอกว่าเออเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วแบบเฮ้ยทําไมเขาถึงมาเที่ยวไทยแบบเยอะขนาดนี้เลยแล้วประเด็นก็คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับประเทศเวียดนามแต่ประเด็นก็คือมีคนคนหนึ่งมาแชร์ในกล,กลุ่มที่มีชื่อว่ากลุก่มที่มีชื่อว่าซูริกไทยล้านมันมันถ้าจะแปลภาษาไทยก็คือ ทเที่ยวไทยนั่นเองกลุ่มนี้มีสมาชิกเป็นคนเวียดนามมากเกือบ2 0 0 0 0 0กว่าคนแล้วแบบเป็นกลุ่มที่แบบนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เป็นกลุ่มที่มีม,มีหลายหลายคนอยากมาเที่ยวเมืองไทยหรือว่ามีคนที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าทํางานที่เมืองไทยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นแบบเป็นคนที่แบบอยากมาเที่ยวเมืองไทยก็เข้ามา โอเคแล้วเราจะมาลองดูว่าความคิดเห็นของชาวเวียดนามเป็นไงบ้างนะครับโดยโดยแชร์จากตาคนเวียดนามที่พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะครับคนแรกที่มีชื่อว่าด้ามเฟื่องนะครับเขาก็บอกว่าเดยเจอลห้หแฮปปีเดยเจอลห้หแฮปปีแปลว่าการรอคอยคือความสุขนั่นเองนะครับแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าทูเฮียนเขาคนนี้น่าจะไปเที่ยวถ่ายบ่อยเขาก็เขียนมาว่าลูกหนาวกุ้งไยดงเสะทัดมันก็จะแปลว่า ทุกครั้งก็เต็มแบบนี้แหละหน่ากลัวมากแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าทัานฮวาฮวงเขาเขียนว่าไงาลูกไนยิกตึงเบื้อหมดก็แปลว่าตอนนี้ขยับแต่ละนิดแต่ละหน่อยนะครับแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าถุยเจียมเขาบอกว่า ทำไมไม่มาลงที่สนามบินที่เล็กกว่าที่ชื่อว่าดอนเมืองนะคบคือเมื่อก่อนก็เคยลงที่สนามบินสวรรณภูมิแต่มันคนแน่นมากก็เลยเปลี่ยนที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วคนต่อมาก็มาตอบตอบคอมเมนต์อของถุยเซี้ยมที่ชื่อว่าเล่กวางฝุ่งเขาก็บอกว่าแล้วแต่สายการบินถึงจะลงสนามบินดอนเมืองได้ แล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าวุฝานเฟิงเวียนเขาก็มาเขียนว่าฉันมีลูกน้อยอฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญในการเช็คอินหรือมีทางเข้าแยกต่างหากได้หรือไม่แล้วอีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ใต้ความคิดเห็นของเขาก็เริ่มกอกจิ้งมาบอกว่าถ้าคุณมีเด็กน้อย ก็จะมีพนักงานที่สนามบินเขาก็จะเข้ามาถามคุณแล้วบอกให้คุณทาง p r r o t y ให้ให้ให้เด็กน้อยนะครับดีมากคนต่อมาที่ชื่อว่าทั้งเตือนเขาก็มาคอมเมนต์ว่าควรจะจองสายการบิน a i r a อเซียแล้วมาลงที่สนามบินดุนเมืองดีกว่าทุกคนคนที่ชื่อว่าหั่นเวียนก็มาบอกว่าพระเจ้า <laughs> อีกคนหนึ่งก็มาตอบว่ากรุงเทพ แล้วคนต่อมามาคอมเมนต์ว่าที่มีชื่อหลอกส่วนคนนี้ก็คอมเมนต์ตลกจริงๆเขาบอกว่าเมื่อเครื่องบินมันลงนะครับฉันก็รีบวิ่งเหมือนบินเลยเหมือนแบบวิ่ง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 เร็วมากทุกคนต่างมองมาที่ฉันฉันไม่แบบไม่สนว่าฉันจะวิ่งก่อนและเข้าแถวต่อหน้าคนสองร้อยคนหรือไม่ โชคดีว่าฉันวิ่งเร็วกว่าพวกเขาฉันเลยเช็คอินแค่40นาทีเท่านั้นผมไม่รู้ผมแปลดได้ลูกถูกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแล้วมีอีกคนหนึ่งก็น่าจะมีแผนมาเที่ยวเมืองไทยตอนเอ่อ New Year ปีนี้นะครับเขาก็จะกลัวว่าคนจะแน่นเหมือนนี้เขาก็เลยมาถามว่าตอน New Year ครั้งนี้เขาก็จะยังทำงานปกติอยู่ยหรือเปล่านะครับแอดมิน คนนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเวลาที่ผมวางแผนจะเที่ยวจะมาจะมาเที่ยวเมืองไทยกับเพื่อนๆคนเวียดนามอยู่นะครับก็นั่นแหละนะครับความคิดเห็นของผมนั่นเองนะครับที่ที่มาแชร์ความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วหวังว่าคุณผู้ชมถ้าเราดูคลิปไหนของของคนไทยหลายคนที่มาแชร์ความคิดเห็นของคนเวียดนามก็ฝากดูฝากดูคอมเมนต์ไหนที่มี คลิปตัวตนแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเอาคลิปเอาคอมเมนต์มั่วชั่วที่ไม่มีตัวต้นแล้วมาบอกนู่นนี่นั่นกับประเทศผมผมเองก็ไม่ชอบนะครับขอบคุณมากๆครับ